สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่อีสานซอยจุนะครับแถวแถวหน้าอำเภอหน้าที่ว่าการอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์ครับสั่งลาบก้อยซอยจุจะไปหวานข้าวครับผมวุ้นเส้นเข้าไปเอาข้างในสั่งไว้ตั้งแต่เมื่อวานครับแต่ทำตอนเช้า6 โมงตรงครับณเวลานี้ที่บันทึกวิดีโอนี้พ่อค้าแม่ค้านี่ตื่นแต่เช้าตามสั่งได้เลยสั่งตอนไหนให้ทำตอนไหนได้ตอนนั้นครับพารวยนี่ออกงานตลอดเดือนกว่าแล้วไม่ได้ล้างเลยอุปกรณ์พร้อมครับข้าวปลูกอยู่บ้านย่าเอาไว้ในรถอีกท่านไปใช้กับใดจ้าไปซื้อเอาไก่ย่างเรียบร้อยรายการต่อไปก็จะเป็นข้องดงข้องดื่มแล้วก็จะซื้อไก่ยกไก่ย่างไปด้วยครับเผื่อมีคนไม่กินเนื้อวัวนะครับก็จะได้กินจากไก่กินส้มตรงส้มตำอะไรไปเลิกงามยามดีนะครับวันนี้วันที่2พฤษภาคม64นะครับผมซึ่งเป็นเวลาที่บันทึกวิดีโอคลิปนี้เอาไว้ผมจะไปทำการหวานข้าวที่นาติดสีเลนครับถนนสายสตึกพยัคฆภูมิพิสัยหรือว่าบุรีรัมย์มหาสารคามบริเวณปากทางบ้านโคกสะอาดปากทางบ้านบุกตะโสมครับวันนี้เป็นวันเริ่มต้นโดยใช้เครื่องหยอดนะครับของบริษัทตั้งถาวรการเกษตรวิธีการทำงานนั้นผมได้รีวิวให้ดูครั้งหนึ่งแล้วคร่าวๆนะครับคราวนี้มาถึงคิวของตัวเองนะครับไปถึงนาแล้วเรานะครับจะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับคลิปนี้ครับลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ